จะพามาพับดอกกุหลาบแบบใหม่นะคะคือเราจะพับแบบเอาตั้งฉากหันด้านนี้เข้ามาหาตัวเองนะคะแล้วก็วัดมา1คืบค่ะวัดขึ้นมา1คืบก็หักเลยนะคะปกติเราทำเราก็จะเอาด้านนี้เข้ามาหาตัวเองแต่วันนี้เราก็จะทำกลับด้านค่ะพับมาจุดกึ่งกลางค่ะหักมุมตรงนี้ลงเลยค่ะแล้วก็หมุนด้านซ้ายเข้ามาหาด้านขวาใช้นิ้วชี้ของเรากดลงไปใช้นิ้วชี้ของเรากดลงไปแล้วก็ดันด้านล่างขึ้นมาแล้วก็หมุนมารอบหนึ่งค่ะทำแบบนี้ไปตลอดค่ะจนกว่าจะเสร็จดอกค่ะใช้นิ้วชี้กดลงไปด้านล่างแล้วก็หมุนใช้นิ้วชี้กดไปด้านล่างแล้วก็หมุนค่ะก็ทำแบบนี้ไปจนกว่าให้ปลายดอกคอเรือประมาณนี้ค่ะประมาณ10เซนแล้วก็พลิกกลับหลังค่ะพลิกกลับหลังพลิกกลับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับเหมือนเดิมพอได้ประมาณนี้นะคะก็พลิกกลับมาด้านหน้าแล้วก็หมุนให้ใบเขากลับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตั้งฉากแล้วก็กดลงเลยค่ะใช้แม็กเก็บเลยนะคะเย็บให้สวยงามค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ